นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกมนังนิทิตังเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้วันท้ายปีเก่าของพ.ศ. 2565แล้ววันที่31ธันวาคม2565ขึ้น9ค่ำเดือน2เดือนยี่ปีขานชีวิตกำลังจะเลื่อนไปถึงพรุ่งนี้เป็นปีใหม่มันก็เลื่อนไปตามกาลมันก็เป็นความต่างของกาลวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็คืออีกวันหนึ่งก็ต่างกันไปจะเลื่อนกันไปต่างกันไปมันจะมีความต่างเนี่ยในอะไรทั้งนั้นเลยที่เกิดจากภาวะสองอย่างมันต่างกันตั้งแต่ปรมาณูเล็กๆที่สุดอันนั้นทางวัตถุเขาศึกษากันปรมาณูทางจิตก็มีนะปรมาณูทางจิตคือจิตที่ละเอียดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แยกจิตเป็นเจตสิกต่างๆคือแยกจิตให้เป็นหน่วยเล็กๆละเอียดต่างๆตั้งแต่แยกเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นเจตนา
เป็นผัสสะเป็นมนสิการนี่เป็นนามทั้งห้าแยกเป็นนามทั้งห้าทีนี้นามทั้งห้าเนี่ยมันจะทำงานเพื่อสัมผัสรู้กับรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตโดยนามเข้าไปสัมผัสแล้วก็รู้ถ้าไม่ได้สัมผัสรูปที่เป็นข้างนอกแล้วก็รู้ทั้งข้างนอกและข้างในเรียกว่ากายความรู้ที่รู้ทั้งข้างนอกภายนอกในขณะที่จิตทำงานรู้ทั้งภายนอกและรู้ทั้งภายในสองอย่างพร้อมกันเรียกว่ากายกายไม่ได้หมายความว่ามีแต่สรีระข้างนอกไม่มีจิตร่วมด้วยเลยกายคือสรีระคือร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมเป็นมหาภูตรูปเฉยๆไม่ใช่รูปจะต้องมี28ที่นาม5สามารถรับรู้ได้ถ้ากายมีแต่มหาภูตรูป4รูปอีก24ไม่มีด้วยไม่มีเลยก็คือคนประสาทไม่ทำงานประสาทกระทบกับรูปตาเช่นตากระทบกับรูปมันก็ไม่รู้เรื่องไม่ทำงานไม่มีภาวะสองภาวะสองจะเกิดได้ในความเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาจนกระทั่งถึงสัตว์สัตว์ที่มีตาหรือสัตว์ไม่มีตาก็รู้ได้โดยสัมผัสยิ่งคนเนี่ยเราพูดเราก็ศึกษาจากบุคคลจากคนเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นภายนอกสัมผัสกับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นสองมันก็จะเกิดธาตุรู้ขึ้นมาเรียกว่านามรูปเพราะมันมีนามคือจิตวิญญาณเป็นตัวรู้มันมีตัวนี้เป็นตัวกำหนดรู้เป็นตัวประธานที่จะรู้เมื่อไปสัมผัสโดยเฉพาะกับภายนอกมันก็จะรู้ขึ้นมาครบความรู้ของความเป็นสัตว์โลกมันพวกที่ไปนั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยเป็นคนพิการคนไม่ครบภายนอกศึกษาไปแล้วก็ลงสะกดจิตไปครูบาอาจารย์ที่เป็นเดรัจฉีสอนออกนอกพุทธซึ่งเป็นบาปไปแล้วและเป็นพวกที่แสวงหามนะแสวงหาอะไรฮะเขาจะย้ายจอครับเป็นผู้แสวงบุญเป็นผู้แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธคำว่าแสวงบุญนี่หมายความว่าแสวงไปให้เกิดทำภาวะของบุญเกิดขึ้นได้บุญคือการชำระกิเลสให้สะอาดได้จากสันดานทั้งหมดเลยสันตานังปุณาติวิโสเทติบาลีแปลคำว่าปุญญะหรือบุญนี่แปลว่างั้นคือในสันดานของคนเนี่ยมันมีกิเลสอยู่เพราะงั้นผู้ที่สามารถทำให้จิตของเราเกิดบุญได้ก็คือจิตมันจะชำระกิเลสออกจากจิตออกจากสันดานหมดเกลี้ยงสันดานสะอาดสันตานังสะอาดนะมันสันดานของปุถุชนคนที่ยังไม่ได้ศึกษาทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนถ้าไม่ได้เรียนรู้จิตเจตสิกที่มีกิเลสและล้างกิเลสออกจนกระทั่งหมดจากสันดานแล้วเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาเทวนิยมยังไม่มีบุญสักคนไปเรียกนักบุญนักบุญหน่อยนักบุญเทเรซาอะไรเอาคำว่าบุญของพระพุทธเจ้าไปใช้ผิดหมดเลยไม่ไ
ได้เคยเรียนรู้กิเลสไม่ได้เคยสำระกิเลสเป็นอะไรเลยคนพวกนี้แม้แต่ชาวพุทธทุกวันนี้ก็เรียกคำว่าบุญพูดกันไปเลอะเทอะเป็นหมายถึงกุศลเป็นหมายถึงคุณงามความดีที่เป็นโลกียธรรมตอนนั้นบุญนี่มันเป็นโลกุตรธรรมมีในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีหรอกอันนี้เป็นความรู้ที่มันเสื่อมความรู้ที่คนเสื่อมจากความรู้ของพระพุทธเจ้านี่ไปทุกวันนี้มันเสื่อมนี่แหละคือความเสื่อมของศาสนาพุทธเราที่พูดก็อยู่ในวงการศาสนานี่ไปทำบุญ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 น่ะอาตมาว่าร้อยทั้งร้อยห้าสิบผิดหมดไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยนะร้อยทั้งร้อยห้าสิบที่ว่าร้อยทั้งร้อยห้าสิบก็คือว่าในร้อยคนที่เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไปทำความออกนอกรีดที่บานปลายออกไปอีกเกินกว่าที่มันเคยผิดมาฉลาดโง่ฉลาดที่เป็นความผิดนะฉลาดโง่ฉลาดที่เป็นความผิดมากเกินกว่าอาจารย์เก่าๆไปอีกเนี่ยปรุงแต่งวิธีการบอกว่าเนี่ยแสวงบุญหรือว่านี่มาทำบุญทำบุญทำบุญขี่มงขี่ม้าอะไรก็ไม่รู้เช่นปิดทองลูกนิมิตอะไรอย่างเงี้ยอาตมาได้ทองมาจากยี่หวาเขาเอาทองมาให้อาตมาพูดเล่นไปว่าเออทองลูกนี้ทาสีเหลืองแต่เอาทองมาปิดเอายี่หวาไปคิดยังไงไม่รู้เขาบอกเขามีทองแผ่นนึงเขาก็เอามาให้อาตมาก็เลยเออมีทองแผ่นก็พูดเล่นๆมาปิดเปิดก็เลยเกิดพูดกันว่าจะปิดทองกันอาตมาปิดทองขึ้นมาได้รับรองเป็นเรื่องเลยนะไอ้ TikTok มันเอาไปลงหน้าเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องเลยโอ้โดนด่าเขาแล้วตัวเองก็ปิดทองอะไรอย่างเงี้ยอาตมาไม่ได้ไปปิดทองปิดเทิงก็เลยคิดว่าโอ้ตายตายตายเกือบไปเล่นแล้วเนี่ยถ้าไปเล่นเล่นแล้วมัน TikTok มันไปแล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรคนอะมันก็บอกโอ้โหโพธิลักษณ์ก็ปิดทองอ่ะยุ่งเลยเละเนี่ยเสียหายหมดนะเพราะงั้นก็บางทีพูดเปรยปลายกันสนุกสนุกก็ไปยึดถือว่าเป็นเรื่องจริงกันไปบ้างอะไรบ้างมันก็บางทีก็พาเสียเหมือนกันวันนี้อบอุ่นนะแบบถ้าทุกวันบ้านราษฎร์ทำไมหัวเราะอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดถึงว่าถ้าทำบ้านราษฎร์ถ้าทุกวันราษฎร์ถ้าทุกวันบ้านราษฎร์ยังไม่ได้พูดอะไรต่อหัวเราะแล้วพวกนี้นี่อย่างรู้ใจอัตมาเนี่ยมันเป็นความรื่นเริงในธรรมครับรู้เลยนะว่าอัตมาคิดว่ายังไงจะพูดยังไงต่อหัวเราะเลยว่าโอ้พ่อท่านฝันเพ้อไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็เลยหัวร้อยย่ออาตมามันเป็นไปได้หรอกถ้าจะมีบ้านราษฎร์มีโอ้โหนี่มันนั่งกันโอ้โหอบอุ่นจริงๆเนี่ยอากาศหนาวไม่หนาวเลยนะอุ่นนะอบอุ่นคำว่าอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสนะใจเกื้อกูลที่อาตมานำพยัญชนะทำภาษามานำสภาวะต่างๆที่อธิบายไปถือว่าปฏิบัติธรรมมาแล้วมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสมีใจเกื้อกูลคำว่ามีใจเกื้อกูลตัวท้ายนี่สำคัญนะของพุทธเนี่ยพอจิตปราศจากกิเลสเรียกว่าจิตสงบจิตสงบของพุทธไม่ได้หมายความว่าทำให้จิตนี่มันนิ่งอยู่นิ่งนิ่งทำให้จิตมันหยุดคิดหยุดทำงานหนักเขาเป็นอสัญญีสัตว์ไม่กำหนดหมายอะไรเลยนิ่งนิ่งเหมือนเขาเรียกพรหมลูกฟักเหมือนลูกฟัก
กิ้งโคลอยู่เฉยอันนั้นคือเดรัจฉีคือทางผิดความสงบของพระเจ้าในปัญญาข้อที่3เป็นความสงบ2อย่างอย่างหนึ่งคืออย่างของพุทธอย่างหนึ่งคืออย่างของเดรัจฉีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นของเดรัจฉีที่ทำกันนั่นแหละพระป่าพระอะไรที่ทำกันอยู่นั่นน่ะเดรัจฉีทั้งนั้นผิดหมดความสงบของพุทธนั้นจิตสงบจากกิเลสกิเลสไม่มีจากจิตกิเลสยิ่งไม่มีเท่าไหร่จิตยิ่งตื่นยิ่งมีสติสัมปชัญญะปัญญายิ่งตื่นยิ่งชาคริยาตื่นรู้แจ้งไม่ได้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายอะไรไม่ได้ปิดคนสงบไม่ได้ปิดคนสงบของพุทธไม่ได้ปิดไม่ได้หลับตาหลับตาปฏิบัติธรรมนะพุทธเจ้าตรัสกับอนุตตรมานพว่าเป็นการสอนให้ตาบอดทำให้ตาบอดทำให้หูหนวกโอ้โหแสบนะเจ็บคนที่สอนให้ทำยังไงตาก็จะได้เห็นรูปหูก็จะได้ยินเสียงอ๋อสอนให้คนทำตาบอดหูหนวกเหรออุตตรมานพได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตกคอตกซบเศร้าคอตกซบเศร้าอะไรคือเรียกว่าหมดปฏิภาณหมดปฏิภาณรู้เลยว่าตายตายตายเราเนี่ยถูกพระพุทธเจ้าพูดซะง่ายๆรู้สึกว่าตายมันทางผิดแน่เลยไปสอนให้คนหูหนวกตาบอดได้ยังไงอาตมาพูดมากในเรื่องที่ไปนั่งหลับตาสมาธิเนี่ยเพราะมันเสื่อมมากจริงๆศาสนาพุทธการนั่งหลับตาสมาธิเกิดจากนั่งหลับตาไม่ได้สมาธิของพุทธสมาธิของพุทธที่เป็นสัมมาสมาธิท่านเรียกเด็กภาษาบาลีว่าสมาหิตะสมาหิตะนะซึ่งสมาหิตะนี่คือจิตที่ตกผลึกจากการเรียนรู้เจโตปริยญาณ16คือจิตเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่จิตมันเกิดกามคุณ5เป็นราคะกามราคะกามราคะมี5คือเกิดต่างๆหูกระทบรูปหูกระทบเสียงกามคุณมี5นะแล้วเรียนรู้ทำยังไงให้กามมันลดลงมันไม่มีมันหมดเรียกว่าวีตราคะสราคะคือการเกี่ยวข้องโยกราคะกามเป็นกามาวจรเป็นการอวจรอยู่ในทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ไปหลับตาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจิตก็ไปเป็นสัมภเวสีจิตก็ไปอยู่ในภพไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยวิธีการปฏิบัติและถ้าไปหลับตาปฏิบัตินั่นลดกิเลสกามไม่ได้นอกจากลดกิเลสกามไม่ได้แล้วก็จะไม่เข้าใจต่อไปอีกว่าเมื่อลดกิเลสกามได้แล้วก็ไม่ได้หลับตากิเลสที่เป็นรูปราคะอรูปราคะต่อไปอีกก็ลืมตาเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นอยู่นั่นแหละแต่จิตเป็นโลกุตระแล้วจิตอยู่เหนือพวกนั้นแล้วกิเลสไม่มีไม่ได้แล้วก็เหลือแต่กิเลสภายในที่เป็นภวะตัณหาในรูปประพบก็เป็นรูปราคะก็ลดอีกทั้งในสัมผัสภายนอกนั่นแหละกิเลสมันแค่รูปราคะอยู่ในภายในเท่านั้นมันไม่ได้แสดงออกเลยทั้งนอกเป็นอนาคามีภูมิเป็นต้นไม่แสดงออกข้างนอกละอายอย่างแรงกล้าแล้วจนไม่กล้าแสดงออกรู้เลยว่าไม่มันน่าเกลียดการแสดงออกทางกามเนี่ยน่าเกลียดนะ
ันเป็นกิเลสคนแสดงกิเลสออกมาน่าเกลียดทั้งนั้นเพราะงั้นการปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยโอ้อาตมาเหนื่อยทำงานมา50กว่าปีแล้วมันช่างยากอย่างนี้พวกเราก็ยังได้มามากขนาดนี้อาตมาก็ยังแต่มันยากอะได้มาขนาดนี้ก็ภาคภูมิใจพอสมควรแล้วเออช่วยกอบกู้ด้วยว่าช่วยรื้อขนสัตว์ออกมาได้ขนาดนี้นอกนั้นขนไม่ได้รื้อไม่ได้เลยเขาไม่ยอมให้รื้อเขาไม่ยอมให้ขนเขาไม่ยอมรับเลยไอ้เราก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปเที่ยวไปกวนคนอื่นเขาบังคับคนอื่นเขาหรือไปหวานล้อมอาตมาก็ไม่หวานล้อมด้วยแสดงธรรมออกไปคัดเลือกเอาผู้ใดที่ฟังแล้วเป็นธรรมวาทีก็มาเอาใครเห็นมาไม่ใช่ธรรมวาทีเขาก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นอาตมาคล้ายๆกับมาตามหาผู้ที่มีบารมีเท่านั้นที่มาทำงานชาตินี้ปางนี้ไม่ได้ไปพยายามไปหาบริวารเลยไม่ให้ผู้ที่รู้สึกว่าได้ยินได้ฟังได้รับสัมผัสรู้แล้วมีปฏิภาณด้วยโอ้อย่างนี้ใช่อย่างนี้สนใจอย่างนี้น่าฟังแล้วก็มาฟังจนกระทั่งได้มรรคได้ผลไปเนี่ยอย่างจริงเพราะอาตมาจึงยืนได้ยันได้ว่าชาวอโศกนี่คือของจริงอาตมาจึงยืนยันตัวเองได้คนอื่นก็ไม่รับรองก็ไม่เป็นไรแต่อาตมารู้เองรับรองเองอ๋อพวกคุณนี่คือของจริงนะของจริงถ้าคุณไม่ใช่ของจริงคุณฟังธรรมะของอาตมาไม่ได้รถได้ชาติหรอกคุณฟังไม่ทนขนาดนี้หรอกอาตมาทุกวันนี้อธิบายธรรมะลึกซึ้งสูงละเอียดไปเยอะเพราะมันจะฟังไม่ได้มันทนฟังไม่ไหวหรอกมันโอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องขนาดไม่รู้เรื่องคุณว่าคุณฟังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่คุณก็รู้บ้างใช่ไหมรู้บ้างไม่ใช่ว่าไม่รู้ซะเลยฟังแล้วเหมือนเด็กๆพอท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเด็กๆ เขาก็ไม่รู้ไม่เดียงสาอาตมาอธิบายธรรมะแล้วพวกเราก็ฟังธรรมะได้ความจนกระทั่งสามารถนี่มาจัดงานพากันมาขาดทุนพากันมาขาดทุนจริงๆแล้วพวกเรารู้นะรู้ด้วยความรู้เรียกว่าปัญญาแล้วว่าการมาขาดทุนนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องสามไม่ใช่เรื่องเสื่อมเป็นเรื่องเจริญเป็นเรื่องประเสริฐมาขาดทุนเนี่ยชีวิตคนที่ขาดทุนให้ผู้อื่นได้ในเป็นชีวิตประเสริฐยิ่งมีปัญญาปฏิภาณรู้ได้ว่าเราเจตนาขาดทุนเป็นกรรมเจตนาถึงจะเป็นกรรมมีความรู้ขั้นเจตนาว่าเรามาเจตนาขาดทุนเป็นกรรมอันประเสริฐแล้วถ้าเจตนาจะไปเอาเปรียบจะไปเอากำไรฟังให้ดีนะหลายคนยังมีนะระวังนั่นแหละเวรานุเวรก่อเวรผูกพันเวรเป็นหนี้เป็นสินอยู่ถ้าเราให้ผู้อื่นเนี่ยเราหมดหนี้หมดสินถ้าเราเอาของผู้อื่นมามีเจตนาเอาของผู้อื่นได้มาคุณก็เป็นหนี้แล้วฟังยากไหมยากไหมยากแล้วเคยทำมาไหมเห็นไหมคุณรู้แล้ว
เดี๋ยวนี้รู้แล้วแต่ก็ยังเผลอบางทีก็เห็นไหมมันยังไม่เต็มนะเพราะคนที่เข้าใจเรื่อยอาตมาพาตามา50ปีนี้พวกเราจะชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆโอ้มันเสียสละมันมีมันก็มาโวยินดีเต็มใจนอกจากว่าเราจำเป็นเราอะไรก็เอามันได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แม้ปีนี้ไม่ได้ไม่ได้มาช่วยรวมอะไรเลยเราก็รัดตัวไม่ก็พอใช้อยู่อะไรก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะมีขี้เหนียวอยู่พออยู่แต่ขี้เหนียวก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะธรรมะมาสอนให้คนมาจนให้คนมาเสียสละให้คนมาขาดทุนเนี่ยมันเป็นธรรมะทวนกระแสโลกีกระแสหลักเทรสมาคมสอนไหมกระแสหลักสอนไหมเขาพูดอยู่นะเขาบอกว่าให้มาทำทานแต่เขาสอนคำว่าทานของเขาน่ะผิดทานแล้วจะได้บุญบุญคือการชำระกิเลสไม่ได้ชำระอ้าวทานแล้วก็อ้าวนมมืออิมินาสกาเรนะสักการะอะไรสัพพะสัพพะทานังอะไรสัพปริตปราอะไรของเขาเนี่ยเป็นคำแต่งใหม่ไม่ใช่ของพระเจ้าเลยเอาบาลีมาแต่งแล้วก็ลอกกันไปว่าได้คุณทานคุณต้องเสียไม่ใช่คุณได้ก็ทานให้เข้าไปเราก็ต้องเสียวัตถุก็ให้ออกไปกิริยากายกรรมวจีกรรมก็ให้ออกไปใจก็ต้องให้แต่มือคุณให้ใจคุณให้ออกไปวาจาคุณให้แต่ใจคุณข้าต้องได้คืนกว่านี้มากกว่านี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตอแหลตลบตะแหลงไม่จริงใจคำว่าไม่จริงใจในสำนวนไทยนะไม่จริงใจเขาไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็เรียนมาผิดเขาเลยทำใจในใจคือมนสิการการทำใจในใจของเขาไม่ถูกต้องมันผิดกับที่เขาเจตนาว่าเขาจะได้บุญเขาไม่ได้แต่เขาให้วัตถุไปเขาได้กุศลนะเขาได้ให้วัตถุแก่ผู้อื่นเป็นกุศลเป็นวิบากทางกุศลเขาได้แต่วิบากทางโลกุตระวิบากทางกุศลวิบากทางบุญนี่โลกุตระเขาไม่ได้บุญก็ไม่ได้บุญเลยทำทานกันเป็นล้า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 นไม่ได้บุญตะกละแม้มันไม่เป็นรูปธรรมมันก็เป็นนามธรรมที่เขาตะกละเขากล่าวว่าเขาจะต้องได้เพิ่มเติมขึ้นอีกเมื่อใดก็แล้วแต่ต้องมากกว่าเก่ามันเป็นความโลภไม่ได้เป็นความเสียสละที่จริงเลยนี่คือความซับซ้อนที่ละเอียดลึกซึ้งที่พุทธเจ้าท่านเรียนสอนเรื่องล้างอาสวะจิตที่เป็นอาสวะจิตที่มันเป็นกิเลสหยาบกลางละเอียดไปถึงขั้นอาสวะนี่ละเอียดขั้นกามขั้นภวะตัณหาขั้นวิภวะวิภวะตัณหาหมายคำว่าตัณหาที่ไม่มีภพแล้วภวะตัณหามีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะวิจิกิจฉานี่คือยังไม่หมดเชื้อของอาสวะถึงวิจิกิจฉานะในหมดเชื้อของนิวรณ์ 5ต้องมีวิชาจริงๆรู้จักจิตเจตสิกอย่างละเอียดจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องธรรมะโอ้เจ้านี่จะต้องรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรม
นี่เป็นตัวปฏิบัติของศาสนาพุทธเลยกายต้องมีข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นนี่คือกายด้วยกันหมดแหละต้องมีข้างนอกไปหลับตาจะไม่มีตาหูจมูกลิ้นลิ้นแม้มอยู่ข้างในปากอมไว้นึงมันก็ต้องได้แตะรสถึงเป็นกายลิ้นอยู่ข้างในต้องได้แตะมันถึงสัมผัสต้องมีสัมผัสถึงจะเรียกว่ากายถ้าลิ้นคุณไม่ได้สัมผัสลิ้นคุณก็ไม่ใช่กายไปส่วนหนึ่งแล้วลิ้นไม่ได้ปากหุบไม่ให้ลิ้นสัมผัสคุณก็ไม่มีกายส่วนหนึ่งตาหลับอีกไม่ได้มีปิดหูอีกไม่ได้ยินปิดจมูกอีกไม่นานตาย ก็ปิดหมดนี่เป็นพวกปิตวานพระปิตวานเขาทำรูปพระปิตวานเนี่ยนะ มันผิดอันเนี้ยที่อาตมาพูดนี่พูดฟังรู้เรื่องฟังง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ผิดกันนะย้ำอีกทีหัวตะปูจนกระทั่งมันลงไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวว่าไปนั่งหลับตาพากันออกป่าปิตวานห้ากันเนี่ยทำตามบอดหูหนวกเนี่ยมันนอกรีดเลิกได้เลยทั้งหมดเลยแต่เขาฟังอาตมาที่ไหนคืออาตมาพูดเนี่ยนี่วันเริกงามยามดีแท้ๆในเทศวันนี้ดีนะเทศละเอียดเทศชัดเจนเทศง่ายๆแต่ลึกซึ้งแต่ลึกซึ้งเขายืนยันเขาฟังที่ไหนเขาก็ไปสวดมนต์เดี๋ยวจะสวดมนต์ข้ามคืนวันนี้พูดถึงสวดมนต์ก็ขอบอกอีกเลยว่าศาสนาที่สวดมนต์อยู่โดยเฉพาะสวดมนต์ที่อาบัติสวดมนต์ที่ผิดคำสอนธรรมวินัยของพระเจ้าอย่างที่เขาทำอยู่ในเถรสมาคมถึงขั้นราชพิธีเนี่ยผิดทั้งนั้นอาตมาขอยืนยันอาตมาพูดถูกมันผิดหมดมันอาบัติทุกคำสวดมันอาบัติทุกคำสวดในมุสาวักเมื่อนั่นข้อที่4ข้อที่4มิตรอะไรมุสาวักครับมุสาวักในนิสกยปาจิตตีข้อที่4ปาจิตตีเฉยๆครับปาจิตตีเฉยครับใช่อันนั้นมันเรื่องเงินครับปาจิตตีเฉยๆคุณเขามีบอกว่าธรรมบทอย่าเอามาสวดพร้อมกันให้อนุสัมปันธ์ให้ฆราวาสฟังได้ยินสวดกันได้แต่ในเฉพาะพวกภิกษุด้วยกันคุณจะสวดพร้อมกันในภิกษุด้วยกันเอาพรหมบทคือบทคำสอนพระเจ้าซึ่งต่างกับคำว่าประนามคาถาประนามคาถาไม่ใช่ธรรมบทเป็นคำที่เขาแต่งขึ้นใหม่เอาบาลีเนี่ยมาแต่งแล้วก็สอนกันพระหงสังหารจะไม่เป็นนี่พวกนี้ประนามคาถาทั้งนั้นนะอะไรบทภาวะตุสาพมังคลังอะไรพวกนี้ก็ประนามคาถาทั้งนั้นแต่ธรรมบทของพระเจ้านี่ยังเอาวัตไตรปิฎกมาสอนหรือว่าสูตรต่างๆโพชฌงค์เจ็ดธรรมจักขปวัตตนะอะไรพวกนี้เอามาสอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาพูดต่อหน้าสาธารณะมาพูดต่ออนุสัมปันอาบัตทุกคำสวดพ่อท่านครับบางทีก็มีผู้รู้ไปเช็คดูในพระวินัยข้อนี้แล้วบางทีเราอาจจะอ้างข้อผิดก็ได้ครับพ่อท่านเพราะว่าในข้อที่4นั้นท่านห้ามภิกษุที่ซึ่งไปใช้คารวาสแสดงธรรมข้อนี้ห้ามนะครับอะไรนะห้ามภิกษุให้ไปให้คารวาสแสดงธรรมเทศสวดอ่ะ
ในข้อที่4เนี่ยบางทีเราต้องนั่นเบี้ยวบาลีแล้วนั่นเบี้ยวบาลีแล้วครับผู้สวดนี่คือภิกษุอันนี้มันวินัยของพระไม่ใช่วินัยของคฤหัสถ์ในคฤหัสถ์ไปสวดได้ไงคือต้นเรื่องหมายถึงว่ามีพระรูปนึงอ่ะไปบอกให้คฤหัสถ์เนี่ยไปสวดแสดงธรรมแทนพระก็เลยมีข้อห้ามข้อนี้ไว้ครับเดี๋ยวต้องไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คให้อีกทีนะครับเออไม่เคยเห็นที่พระพุทธเจ้าอาตมาในรู้ต้นรากว่าทำไมพุทธเจ้าท่านนามด้วยว่าเพราะศาสนาไหนเขามีสวดทั้งนั้นสวดเอาบทมนต์ของพระเจ้าหรือของพระอาจารย์ก็มีศาสนาพระเจ้าทั้งนั้นนะครับเอาคำสอนของพระศาสดาที่จริงคำสอนของพระเจ้านะคือคำสอนของพระศาสดาทั้งนั้นนะแต่พระศาสดาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเองว่าคำสอนของตนเองนี่ที่เอามาสอนเนี่ยเป็นคำพีของพระศาสดาเนี่ยแล้วบอกว่าแอนเป็นคำสอนของพระเจ้าประทานให้พระบุตรประทานให้พระศาสดาเพราะพระศาสดาไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองได้คำสอนนี้มาก็คือของตนเองทั้งนั้นเป็นความรู้ความฉลาดหรือจะยึดถือว่าเป็นความจริงก็ตัวเองสั่งสมวิบากมาเองทั้งนั้นแต่พระศาสดาทุกองค์ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักอัตตาเสร็จแล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีความรู้ขนาดนี้จึงยกให้ของใครก็ไม่รู้ต้องเป็นผู้รู้แท้ๆเลยความรู้ขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ใช่เราคือไม่รู้ตัวเองอ่ะมันไม่รู้ตัวเองไม่รู้อัตตาไม่รู้ว่าเราก็นี่เราอ่ะไม่ใช่อื่นเราความรู้นี้ของเรามีมาเพราะฉะนั้นแต่ละศาสดาของเทวนิยมของตนเองของตนเองของตนเองก็ต่างไม่เหมือนกันไงแยกไปเป็นนิกายจนกระทั่งกลายเป็นคนละศาสนาเลยไม่ใช่นิกายเท่านั้นเห็นไหมแต่เขาไม่รู้พุทธก็เหมือนกันเอาขักเอาหนักๆเขากลายเป็นเกือบไม่ใช่เกือบละถ้าเขาไม่เรียกคำว่าพุทธนะก็เป็นคนละศาสนาแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยมีมหายานมีหินยานหรือมีเทรวาสมีพวกไม่ใช่เถรวาทนะเพราะงั้นการสวดที่พูดสวดวันนี้สักก็ได้จะได้ผู้ที่อาจจะมาฟังได้สักคนหนึ่งใน 95% ของศาสนาพุทธเนี่ยได้สักคนหนึ่งฟังอาตมาพูดแล้วเออว่าจะไปสวดมนต์ไปข้ามคืนไปเอาแล้วชักรู้แล้วเออได้สักคนก็เอาวะมันน่าสงสารนะมันเปล่าได้นอกจากเปล่าได้และทำลายศาสนาด้วยเพราะพาทำให้ผิดไปจากธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผิดไปจากธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าขอซ้ำอีกพูดขยายความมาหลายครั้งแล้วการสวดสังวัตยายต่างๆมีอยู่สองอย่างตัวนั้นพูดมาหลายครั้งแล้วหนึ่งภิกษุในยุคโน้นต้องท่องจำไว้มันไม่มีบันทึกโทรทัศน์ไม่บันทึกวิดีโอไม่ได้บันทึกหลักฐานพวกนี้ไม่ได้บันทึกในบันทั้งตัวหนังสือไม่ได้บันทึกอะไรมันต้องอาศัยจำท่องจำเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมาท่องจำกันเอาไว้เวลาจะมาท่องก็ท่องกันในภิกษุเองเท่านั้นอย่าไปท่องตั้งแต่สองคนพร้อมกันให้ฆราวาสได้ยินท่านกันไว้พระพุทธเจ้าท่านกันไว้ว่าเป็นวินัยอาบัตินะอย่าไปทำเพราะถ้าท่องแต่สองคนขึ้นไปเท่านี้มันก็ห้าแล้วสามไม่ได้สี่ไม่ได้ห้าไม่ได้ยิ่งเป็นร้อยเป็นพันยิ่งจะเป็นส่วนกันเป็นแสนคนเนี่ยยิ่งผิดกันใหญ่ใช่ไหม
ห้ามไว้แล้วสวดคนเดียวขึ้นได้เลยว่าสวดสังคายนาสวดสังคายนาเช่นเอาพระวินัยเอาพระธรรมก็ตามเอาธรรมบทก็ตามเอาพระวินัยก็ตามมาสวดขึ้นคนเดียวแล้วภิกษุต่างๆก็ฟังเรียกว่าสังฆกรรมไม่ได้ไปสวดให้คฤหัสถ์ฟังนะสวดตรวจธรรมวินัยอย่าง15วันทีที่สวดกันสวดแล้วก็ภิกษุก็นั่งฟังต่างคนต่างจำไว้ถ้ามันผิดจากของเราเราก็ทวงนะผิดก็เกิดการวิจารวิจัยกันโมใครผิดกันแน่คนสวดผิดหรือว่าคนทวงผิดถ้าคนทวงผิดก็จะได้รู้ว่าตัวเองผิดต้องแก้เสียถ้าคนสวดผิดคนสวดจะแก้ซะคนนี้ทวงถูกทำให้มันถูกต้องอยู่รักษาความถูกต้องของพระธรรมของพระเจ้าไว้หรือวินัยของพระเจ้าไว้ไม่ผิดเพี้ยนไปจึงเรียกว่าสวดสังคายนาไม่ได้ไปให้ใครคฤหัสถ์ได้ยินแม้แต่สวดสังคีติก็ไม่ให้คฤหัสถ์ได้ยินอย่างที่อาตมาบอกยืนยันวินัยข้ออย่าเอาไปสวดสองคนให้อนุสัมบันให้คนอื่นได้ยินท่านกันไว้เป็นอาบัติไม่ให้ทำเพราะถ้าทำแล้วมันจะบานปลายไปอย่างเงี้ยสวดสองคนห้าคนแปดคนเป็นหมู่เป็นพันเป็นหมื่นถือว่าได้กุศลมันผิดแล้วมันจะไปติดการสวดแล้วเอาการสวดนี้ไปสวดเล่นนึกว่ายิ่งใหญ่หากินอย่างที่ธรรมกายทำอย่างที่เถรสมาคมที่ไปติดการสวดนั่นลงการสวดกันอย่างนั้นที่จริงแล้วยุคนี้ไม่ต้องสวดแล้วกดปึ๊กมันก็ได้มาหมดจ้องจำได้ก็ท่องเอาที่ท่องไม่ได้ก็กดดูเนี่ยเสียเวลาอะไรกันล่ะไม่ต้องเสียแคลอรี่ไปท่องด้วยแต่ท่องได้มันก็ดีแต่มันก็ต้องเสียเวลากันไม่ใช่เล่นเหมือนกันจะต้องได้ก็เอาไม่ว่ากันนะแต่มันก็ต้องเสียเวลาทำมาหากินจะตายไปครับผมแล้วอีกข้อนึงว่ายังไงครับท่านที่ได้สวดข้อแรกเป็นสังคายนาสังคีติไงอ๋อครับคำว่าสังคีติหมายความว่าสวดนะสังคีตินะสวดกันพร้อมๆกันเหมือนสวดสุดคูณก็สวดกันแต่ในหมู่สวดบทอาขยานเด็กสมัยนี้ก็รู้จักอาขยานกันไหมเนี่ยเรียนกันน่ะไม่มีแล้วเหรอน่าจะไม่มีครับบทอาขยานแมวเอ้ยแมวเมียวรูปร่างตาเปรียวเฮ้ยไอ้นั่นมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันบทสักวาไอ้นั่นมันอะไรสักวาไอ้นั่นมันสักวาไอ้นี่มันอาขยานอาขยานนี่คือเอาบทที่ดีๆของที่เรียนตำราที่เรียนกันมาของเล่มนั้นเล่มนี้เล่มไหนก็เลยจะแล้วแต่ยุคก่อนไอ้นั่นมันก่อนครับก่อนสุนทรภู่ไม่ใช่มันไอ้สวดสักวาสวดสักวาไม่ใช่อาขยานสวดสักวาเพราะนั้นครับแล้วคำว่าสวดสังคีตินี่ความหมายของสังคีติก็แปลว่าเป็นทำนองคีตะคือการร้องเพลงมีบ้างได้นิดหน่อยครับเรียกว่านิดหน่อยเพราะที่จริงก็สวดเหมือนอย่างเราเนี่ยมันก็มีทำนองไม่ใช่ทำนองหรอกถ้าสวดมีทำนองผิดอีกวินัยก็บอกแล้วว่า 1. อย่าให้มีทำนอง 2. อย่าลากเสียงยาวนี่ในวินัยเลยครับสวดถ้าแบบสมัดวินัยข้อ20วินัยข้อ20อย่าให้ยาวและอย่าให้มีทำนองครับสารพันยะได้ข้อ21เราอนุญาตสารพันยะเขาก็ไปแปลสารพันยะว่าเป็นทำนอง
มันต่างกันข้อ20วินัยข้อ20เกี่ยวกับเรื่องสวดเนี่ยบอกว่าอย่ามีทํานองอย่าลากเสียงยาวภาษามันมีเสียงยาวกับเสียงสั้นมันมียาวแล้วในเสียงของมันเองเรียกว่าทีฆสระส่วนเสียงสั้นเรียกว่ารัศสระกะเสียงสั้นกาเสียงยาวมันมีของมันเองแล้วคุณจะกะกาก็ออกไปสิกะกาก็ต่างกันแล้วเนี่ยอะอาอิกับอีก็ต่างกันแล้วเนี่ยคุณก็ทำให้เสียงสั้นเสียงยาวตามพวนมันก็จบแล้วแต่คุณไปตั้งกะคุณก็อะยังไม่อะเท่านั้นลากอีกนามโอถ้าสวดแบบพระป่านี่ผมว่าพอได้นะครับพระท่านจะเอื้อนเล็กๆน้อยๆเช่นสุนาเมพันเตสังโฆอย่างนี้ได้ไหมครับมันไม่รู้จากชัดหรอกมันก็สวดอยากให้เสร็จแต่มันเลยสั้นๆถ้าก็สวดยาวมานานมันก็ไม่เอานานมันก็ไปอย่างนั้นนะถ้าผมว่าจะให้เต็มที่กันแล้วก็รับรองสวดนานสวดยาวเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะหลงเสียงของตนเองหลงทํานองจนกระทั่งโทษภัยที่มีอยู่5ข้อคนอื่นก็เขาจะหาว่าเป็นพระร้องเพลงมีอยู่5ข้อถ้าเขาตัดไว้หมดพระพุทธเจ้าต้องตัดกันไว้หมดแม้ที่สิ้นสุดข้อวินัยข้อ21อาตมาจําข้อได้21ว่าเป็นข้อเดียวว่าเราอนุญาตสรพัญญะเข้าใจไม่ได้สระก็คือสระสระเนี่ยสระตามสั้นตามยาวพันยะคือคำกล่าวคำพูดเนี่ยเราอนุญาตให้พูดตามคำกล่าวที่ตรงกับสระเรียกว่าสระพันยะแล้วก็ดันไปแปลว่าคือเป็นทำนองก็ได้สวดสรพัญญะคือสวดทำนองสรพัญญะก็เลยพูดกันว่าสวดทำนองสรพัญญะก็ตั้งหน้าแล้วว่าห้ามไม่มีทำนองข้อ20ห้ามลากเสียงอันยาวสระมันก็มีแล้วสั้นและยาวอพูดย้อนอีกก็ให้มันสั้นก็สั้นนะก็นะโมก็โมก็ได้ครับได้หลักฐานมาแล้วครับพ่อท่าน มุสาวัคสิกขาบทที่4ภิกษุสอนธรรมะแก่อนุสอนธรรมบทครับผลแก่อนุปสัมบันถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตตีครับนั่นแหละครับก็ถูกแล้วถ้าว่าพร้อมกันสองคนขึ้นไปอ่ะครับถ้าว่าพร้อมกันทั้งสองคนพร้อมกันก็ไม่ได้สามคนสี่คนยิ่งเป็นสิบคนร้อยคนก็ไม่ได้เลยครับผมไม่ได้แล้วอ่ะก็จะไปเบี้ยวบาลีอะไรไปอีกตั้งที่คุณไปพูดว่าใครแปลบาลีครับทวงมาครับก็ทวงมานั่นแหละก็ที่คุณเอามาอ้างใครไปแปลว่าอะไรเมื่อกี้ก็เป็นนักสวดปฏิโมกข์นี่แหละครับนั่นแหละก็พยายามที่จะเบี้ยวบาลีให้เข้าข้างตัวก็มันชัดๆง่ายๆใครก็เข้าใจแล้วครับคราวนี้ประเด็นเรื่องสวดมนต์ผมขอผ่านไปคราวนี้วันนี้วันที่31ธันวาคมที่พูดนี่เพราะว่าเดี๋ยวก็สวดข้ามคืนสวดอะไรอะไรกันเนี่ยอย่าไปทำเลยมันไร้สาระมันแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ต้องสวดอย่างนั้นก็ได้ก็บอกแล้วไม่ต้องมาตั้งนั่งสวดตั้งจำหรอกคุณเอาอันนี้ไปกดอะไรมันก็ได้หมดแล้วนะไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ต้องเสียทุนรอนอะไรไปลงทุนสวดอะไรเลยนะขออภัยถ้าพูดแล้วมันก็ไปขัดแย้งที่เขาชอบคนชอบก็ชอบสิแต่ว่าอาตมาก็ยังไปชอบในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนไปชอบมันทำไมล่ะมันก็โง่เปล่าๆนะก็แย้งให้นะทำให้พวกคุณนี่เก่งสวดไหมบรรลุธรรมไหมพวกสวดนั่นแหละไม่บรรลุธรรมไปมัวเมาแต่อยู่สวดแล้วที่มัน
ไม่ดีก็ตรงที่ว่าก็เอามาไว้สวดหาเงินทุกวันนี้ถ้าไม่มีสวดศาสนาพุทธไม่มีสวดนะ1ลาภก็ไม่ได้2ยศก็ไม่ได้แล้วสวดไม่เป็นก็หาว่าไม่ได้สรรเสริญอีกหลงติดสวดว่าเป็นสุขคนหมดเลยลาภยศสรรเสริญสุขเพราะสวดคุณโง่ไปกับสวดนั่นแหละแต่คุณก็เป็นโลกีอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเท่านั้นคุณไม่ได้โลกุตระอะไรเลยเพราะแค่นี้คุณก็เข้าใจไม่ได้แล้วลาภยศสรรเสริญโลกีสุขที่เป็นโลกียะแค่นี้คุณก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ติดอยู่ในแค่สวดมนต์แล้วสวดกันเท่าไหร่อย่างวันเนี้ยอาตมาก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงไปถึงขั้นราชพิธีสวดกันอย่างนั้นถ้าไม่มีสวดมนต์ในศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเขาทำอะไรไม่ได้ทำศาสนางานศาสนาวันสำคัญในราชพิธีทำอะไรสวดมนต์เท่านั้นขออภัยเถอะที่ไปนั่งฟังกันนะตั้งแต่ข้าราชการชั้นที่ถูกให้ไปฟังจนกระทั่งสูงสุดบรรลุธรรมเงินบาทนี่แต่บอกโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จทันทีเว้ยเพราะราชพิธีก็สวดหลายบทจริงไหมครับผมครับคราวนี้คือมันทรมานกันเปล่าๆคราวนี้จะเปลี่ยนประเด็นได้หรือยังครับพระท่านผมชอบเปลี่ยนประเด็นก็ได้ผมประทับใจที่พระท่านพูดว่าคนที่มาขาดทุนนี่แหละคือคนที่ถูกกระสวนกระแสนะครับเอาประเด็นใหม่ขาดทุนกำไรกำไรขาดทุนครับผมขาดทุนคือกำไรกำไรคือขาดทุนอาตมายังโชคดีมากที่มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรัสอันนี้มันตรงกันกับที่อาตมาชัดเจนเหมือนกันแล้วก็ได้สอนเรื่องนี้มาตลอดมันตรงกันนี่เป็นโชคของอาตมามากในปางนี้ถ้าไม่เช่นนั้นอาตมาพูดบนป่านนี้นี่โดนด่ายับเยินไปหมดแล้วเพราะว่าเขาเข้าใจกันเรียนจบเศรษฐศาสตร์มาเป็นด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศจะมาแก้ปัญญาจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการจะทำให้คนรวยโลกของเทวนิยมไม่มีโลกุตตรธรรมแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยทำให้คนมารวยจ้างให้เอาทองคำก้อนทั้งโลกเนี่ยมาให้ก็ไม่สำเร็จคุณแก้ไปเถอะเป็นเรื่องของสมบัติผลัดกันชมอยู่ตลอดกาลนานไม่มีจบไม่เสร็จแต่ขอพระพุทธเจ้าอาตมาพาพระคุณมาจนแก้ปัญหาเศรษฐกิจจบสำเร็จแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจจบตรงไหนจบตรงพวกคุณยินดีจนเต็มใจจนพากันมาจนจนกระทั่งไปตั้งนามสกุลจนของตัวเองไม่รู้กี่จนแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตั้งเล่นไม่ได้พูดเล่นเข้าใจหลายคนเพียงแต่ว่ากิเลสมันยังไม่ยอมให้จนเข้าใจแล้วมาจนได้ดีจนแล้วเป็นยังไงคุณจนได้สำเร็จคุณมาอยู่บรรราชแน่หรือไปอยู่ในพุทธสถานอยู่ในบวรอื่นๆที่เป็นของชาวโศกแน่ที่คุณเหมาะใจที่จะไปอยู่ร่วมกับเรามีบวรของเราหลายแห่งใช่ไหม
ไปอยู่ได้จนตายอ่ะเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้ทุกบวรอันนี้เป็นผลสำเร็จของสิ่งที่พิสูจน์เป็นปรากฏการณ์จริงไม่ได้พูดลอยลมไม่ได้พูดเล่นๆหัวหัวนี่เป็นความสำเร็จทางศาสนาพุทธนี่เป็นความสำเร็จจนเกิดสภาพของสารณียธรรม6นี่เป็นความสำเร็จเป็นปรากฏการณ์ของโลกที่จะมีสังคมสารณียธรรม6คือมาอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องเลยอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมและลาภที่ได้โดยธรรมเอามารวมกันเป็นสาธารณโภคีแล้วก็ต่างคนต่างปฏิบัติด้วยศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาอยู่เนี่ยนี่คือสารณียธรรม6พวกเราพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเราปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้ามีสารณียธรรม6ยืนยันได้จริงเพราะเราปฏิบัติธรรมมาศึกษาปฏิบัติกับโพธิรักแล้วจิตเรามีสารณียะจิตเราเป็นปิยะกัลยาณ์จิตของเรามีครุกัลยาณ์จิตของเรามีสังคหะจิตของเรามีอวิวาทะจิตของเรามีสามัคคียะจิตของเรามีเอกีภาวะนี่เป็นพุทธพจน์7ที่ผู้ที่จะมาเป็นสารานิยธรรม6ได้ต้องมีพุทธพจน์7นี้เพียงพอคือคุณจะมีจิตระลึกถึงแม้คุณจะไประลึกถึงตระกูลรู้ถึงครอบครัวลึกถึงเพื่อนอะไรคุณจะไม่ทราบซึ่งเท่าลึกถึงชาวอโศกระลึกถึงคุณจะไม่ระลึกถึงทราบซึ่งอย่างชาวอโศกแต่คนที่ยังติดโลกมากอยู่ก็ไปทางโลกโลกดึงไปมากแต่ถ้าคุณเอาทางจิตและจิตอโศกมาแม้มาได้ดีแม่เราอยากมาแต่ว่าติดเรื่องของคุณนะมันมีบางคุณหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณวางได้คุณมาใช่ไหมมันมีจิตยินดีในจุดนี้สารณียะระลึกถึงกันเพราะอะไรเพราะมันมีปิยะมีความรักรักในอันนี้เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะไม่ใช่ความรักทางเพศจะว่าเป็นความรักทางด้านอัตตาก็ยังได้เลยมันเป็นองค์รวมเป็นเอกีภาวะอัตตาใหญ่เป็นภาวะหนึ่งเดียวเอกีคือหนึ่งมันนึกถึงหมู่ใหญ่หมู่โศกนี่แหละโอ้แม่หน้ามาอยากมาวันสำคัญอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้อบอุ่นมากเนี่ยเนี่ยใช้ได้อย่างเงี้ยนี่เป็นรูปธรรมที่ยืนยันได้เป็นเอกีภาวะมารวมกันมันมีใจรักกันเคารพกันมาเราก็ได้เห็นกันมันมีเคารพในทีไม่มีมันเข้าใจอ่ะมันคุ้นคนนี้แม้ท่านทำได้อย่างนี้เนาะนายน่าสรรเสริญน่าชื่นใจเรายังทำไม่ได้นะถ้าไม่มีอัตตามานะมากนอกจากหลงตัวว่าตัวเองยังไม่ได้ตัวเองไปขบคนอื่นไปไอ้นั่นก็แล้วไปเถอะมันมิจฉาทิฏฐิครับเป็นจริงแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่มีมิจฉาทิฏฐิอะไรมากรู้เขาทำนี้ได้รู้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเสียสละสร้างสรรค์ขยันเพียรไม่ถือสาใครว่าก็ไม่ติดใจใครกระทบกระเทือนกระแทกไปหน่อยก็ไม่ติดใจอะไรมันจะเข้าใจอ่ะมันจะมองออกมันจะรู้สึกได้นะและมาเคารพกันแล้วมันมีมาเสียสละมาเกื้อกูลสังฆะหมายความว่าใจเกื้อกูลมันจะมาออกมาร่วมกันเอาทำให้นู้นช่วยกันทำให้นี่เสียสละกันคนนั้นมีเนี่ยมีงานหลายอย่างโดยเฉพาะงานนี้ไม่ใช่งานกสิกรรมทีเดียวเลยมามากถ้างานนี้อาตมาบอกว่าไอ้เรื่องค้าเรื่องขายเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยอย่าทำเรื่องมาเกษตรนะจ้างกันไม่มาเท่านี้
ไม่มาหรอกไม่มาเท่านี้หรอกแต่เกษตรนี่แหละเป็นหนึ่งกสิกรรมนี่แหละเป็นหนึ่งเกษตรของเราไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของประมงไม่มีกสิกรรมของเรามีกสิกรรมเท่านั้นเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นเรื่องของความเป็นหนึ่งแล้วพวกเราก็เข้าใจพวกเราก็รู้แล้วอาตมาถึงพยายามระดมความคิดอยู่ระดมความเข้าใจให้มาเป็นนักกสิกรรมกันคุณจะยุ่งขอคอยงาช้างใดๆยังไงก็ไม่เป็นผู้เจริญเท่ามาเป็นกสิกรมาเป็นผู้ทำกสิกรรมถ้าเจ้าโสโรเนี่ยยึดฐานกสิกรรมได้โอ้โหมากกว่านี้อีกสักเท่าสองเท่าเนี่ยพวกเรานี่จะมีคุณค่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ดีทางสังคมศาสตร์ก็ดีโอ้โหเยอะกว่านี้เยอะเลยรู้สึกบ้างไหมชาวโศกเอ๋ยว่าเราได้ทำงานกสิกรรมกันมาตั้งแต่อาตมาพาทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราพอมีชื่อมีเสียงทางกสิกรรมคนเข้าใจว่างานกสิกรรมผลผลิตของกสิกรรมของชาวโศกเนี่ยขึ้นระดับไหมทำไมผลงานกสิกรรมของถ้าจะพูดไปแล้วนะกสิกรรมไร้สารพิษก็พวกเรานี่แหละเป็นตัวรณรงค์เหมือนเรารณรงค์ไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนเรารณรงค์มังสวิรัติกสิกรรมไร้สารพิษก็เรานี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ปลอดสารพิษเขายังไม่ได้ใช้อย่างเราทีเดียวเพราะเขายังไม่ทราบซึมคำว่าปลอดกับพิษไรเนี่ยต่างกันแต่จริงของเขาเพราะเขายังใช้อยู่บ้างให้ได้ตามมาตรฐานใช้ยาใช้อะไรอยู่บ้างตามมาตรฐานแต่ของเราไม่ใช้เลยไงใช้ขี้ของขี้ไก่เดือน ถ้าสวนของเรามีแต่ขี้ไก่เดือนเนี่ยโอ้โหย่ำเลยใช่ไหมสวนของเรามีแต่ไส้เดือนชั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวนี้ก็ค้าก็ขายเลี้ยงไส้เดือนขายกันแล้วทางกสิกรรมมันจริงอ่ะเพราะในชีวิตพูดรวมๆเลยชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยพวกคุณได้มาศึกษาธรรมะที่อาตมาเองอาตมาไม่เอางานอื่นนอกจากงานธรรมะมาตั้ง50ปีแล้วมาสอนธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำงานอื่นเลยนอกจากงานเผยแพร่ธรรมะอันเดียวกันเลยอันเดียวกันแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนตามสถานะของท่านพุทธเจ้าอาตมาโพธิสัตว์ก็สอนตามฐานะโพธิสัตว์ของอาตมาไม่ทํางานอื่นนํางานนี่งานเดียวชัดเจนแล้วโอ้ยไม่เอาละงานอื่นมันไร้สาระในความเป็นชีวิตของมนุษย์สาระชีวิตของมนุษย์คือธรรมะให้ได้กันแล้วกันธรรมะที่เป็นโลกุตระได้เกิดมาชาตินึงต้องได้โลกุตระธรรมให้ได้อย่าเสียชาติเกิดถ้าเสียชาติเกิดแล้วเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าโมฆะบุรุษพอใครผิดเพี้ยนตามโลกุตระนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บริพาสเลยโมฆะบุรุษผิดเพี้ยนไปปั๊บโมฆะบุรุษแม่พระตรปิฎกเยอะเลยมันโมฆะมันเสียเปล่าเป็นคำด่าที่แสบมากแสบมากโมฆะบุรุษเป็นคำด่าที่แสบมาก
อย่างที่อาตมาพูดไปนั่งหลับตาทำศึกษาปฏิบัติมันโมฆะนั่นแหละเต็มๆก็คือโมฆะบุรุษมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าศูนย์ศูนย์โมฆะก็ศูนย์นั่นแต่มันก็ไม่ได้อะไรไร้สาระนอกจากไร้สาระเลยจะทำลายศาสนาด้วยเพราะไปพาทำผิดๆธรรมะของพุทธเจ้าพาทำธรรมะผิดๆของพุทธเจ้าจะได้อะไรนะเมื่อกี้เริ่มต้นแล้วว่าอาตมาทำงานในอาตมาสอนธรรมะรู้ตัวเองมาตั้งแต่เมื่อ50กว่าปีที่ออกมาไม่เอาแล้วทิ้งเลยทางโน้นมาจนมาโน้นก็ไม่มีใครคิดว่าอาตมาจะมาตลอดรอดฝั่งมาจนป่านนี้มาถึงก็มาสอนไม่เหมือนกันกับทางกระแสหลักเขาเทรสมาคมเขาก็จะเอาตายกันเขาไม่คิดใครว่ามันรอดมาได้แต่ธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมอาตมารอดปลอดภัยมานี่เพราะธรรมะที่มันเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงอาตมาไม่ปลอดโปร่งอย่างขนาดนี้ทุกวันนี้หรอกที่มันรอดได้มันทำได้อย่างอิสระทั้งเต็มที่ทำได้นอกจากเต็มที่ไม่พอยังด่าเขาอีกแล้วเขาก็ไม่เขายอมอ่ะไม่รู้จะทำไงอ่ะมันพูดแล้วมันก็งัดแต่พระไตรปิฎกมายันเขาอ่ะเขาก็ยาเดี๋ยวมันยันอีกเสียหน้าไปด่ามันดัดเอาพระไตรปิฎกมาอ่านดันเลยอ่านด่าเลยอ้าวแล้วกันเขาก็เห็นไหมมันคือเรามีที่อ้างมีที่อิงมีหลักมีฐานเราแสดงธรรมมีที่อ้างมีที่อิงมีหลักมีฐานอาตมาสอนอาตมาบรรยายอาตมาจะอ้างพระธรรมพูดจะมีบาลีทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องเก่งบอลงบาลีอะไรเลยอ้างหลักธรรมอ้างบาลีเรื่อยจนบางคนบอกมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าอาตมาพูดจนพวกเราก็หลายคนก็บอกไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาตมาขยายความคุณก็เลยพอฟังรู้เรื่องไงพูดบาลีอาตมาก็ขยายความไปในตัวแต่ไม่ได้บอกว่าคำนี้แปลคำนี้คำนี้แปลคำทุกคำอะไรพูดแล้วก็ผ่านแล้วก็ขยายความไปในตัวคุณก็คำเข้าใจโดยได้โดยปริยายไปเลยใช่ไหมนั่นก็ได้ความจนมาถึงวันนี้แล้วนี่มีผลวรรณก้าพวกคุณก็เป็นได้พุทธพจน์7ก็มีคุณธรรมนั้นมีจิตแบบนั้นวรรณก้าเป็นได้วรรณก้ามีใครท่องได้แล้วบ้างยกมือทีท่องภาษาวรรณก้าได้9ตัวเลยอ่ะยกมือใครจะตามท่องภาษาวรรณก้าได้9ตัวบาลีสุโพสะไอ้สุภะสุโพสะอภิชาสันตุทิสันเลขาทูตะปาสาติกะอปัจยะวิริยารัมภะมันเป็นคุณธรรมเป็น the classes วรรณะนี่แปลว่า class ชั้นขั้นชั้นวรรณะแปลว่าขั้นชั้นของความเจริญมนุษย์ความเจริญมนุษย์ถึงขั้นอัปปัจจยะวิริยารัมภานี่คือพวกเราเนี่ยเป็นคนไม่สะสมเป็นคนยอดขยันอัปปัจจยะไม่สะสมยอดขยันนี่เป็นยอดคนแล้วไม่สะสมยอดขยันไล่ลงมาตัวที่7ปาสาติกะเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเรามีอยู่กรรมกริยาอาการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยผู้มาเห็นสัมผัสแล้วโอ้พวกท่านนี่อยู่กันแหมเรียบร้อยสงบไม่แย่งไม่ชิงทำมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ช่วยกันทำช่วยกันกินช่วยกันใช้ดีไม่ดีช่วยกันขาดทุนช่วยกันเสียสละคนอะไรวะมาช่วยกันขาดทุนมาแล้วยินดีมาช่วยกันขาดทุนเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จ
ที่ปรากฏการอยู่ในโลกมนุษย์แบบนี้ก็มีโว้ยประหลาดจริงๆเห็นไหมมันเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องคนพิเศษเป็นคนแปลกประชาชนคนปุถุชนโลกเขาแตกต่างจากเขาไปเพราะพวกเรามาเป็นคนเลี้ยงง่ายสุภะเลี้ยงง่ายนี่เลี้ยงไม่ยากเลยเนี่ยถ้าเลี้ยงยากโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยต่างคนต่างไปหากินเองมีไว้แล้วส่วนกลางไปตักกินกันเองคนไหนที่มันไม่เคยแข็งแรงนั่งวีลแชร์แล้วหรือว่าอนุเคราะห์กันเป็นคนแก่คนไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บๆป่วยๆมั่งอ้าวมาแผ่เผื่อแผ่กันตักมาแบกกันเผื่อแผ่กันทำกันแม้กระทั่งพวกเด็กๆเราก็ทำคนผู้ใหญ่เราก็ทำเอื้อเฟื้อเชื้อจานเกื้อกูลกันเรียกง่ายไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นเรื่องยากไม่ต้องเป็นพิธีการอะไรมากมายเลยคนข้างนอกมาถึงที่นี่ไม่ได้เหมือนพิธีการข้างนอกอย่างหรูหราอะไรนะจะใหญ่จะโตขนาดไหนมาก็อย่างเก่งก็มีพาปูโต๊ะให้นะเลี้ยงง่ายสุภาพสุโภสะข้อนี้เข้าใจกันยากท่านแปลว่าบำรุงง่ายหมายความว่าทำให้เจริญเจริญในอะไรเจริญในธรรมนี่แหละเจริญในธรรมะนี่แหละสำคัญทำให้กายกรรมเจริญวจีกรรมเจริญมโนกรรมเจริญเป็นกุศลและลดกิเลสได้ด้วยเป็นโลกุตระกายกรรมก็ลดกิเลสวจีกรรมก็ลดกิเลสมโนกรรมก็ลดกิเลสได้สุโภสะพวกเราแปลกันเข้าใจง่ายดีครับท่านแปลว่าสุโภสะแปลว่างอกงามง่ายงอกงามง่ายให้นึกถึงปุ๋ยงอกงามเลยนะครับสุโภสะอปิชะมามักน้อยอาตมาแปลอีกว่าเป็นกล้าจนมามักน้อยมาชอบน้อยๆมักนี่ภาษาอีสานนะแต่ไม่ชอบมักเจ้าเดรขาเปลืมเบิ้งเนี่ยกลอนเก่าเขาหักเจ้าแล้วราคาแป๋วจังเห็นภาษาอีสานเขาลองเล่นกันเรียกว่ารักมักรักเจ้าเดขาเป๋ก็ลืมดูรักเข้าไปแล้วขาเป๋เลยโธ่หักเจ้าแล้วขาแป๋วจังเห็นรักเข้าไปแล้วมาเห็นตำหนิแผลเป็นขาแป๋วขาแผลมีแผลเป็นขาขาด่างขาเป็นขาพิการมันมีรอยด่างรอยตำหนิแม่ไม่เรียบร้อยไม่ผ่องไว้ทั้งตัวเลยแม่ก็เล่นๆกันเขาชาวโลกเขาชาวอีสานเขาเป็นของอีสานเขาอาตมามันอีสานเก่าอายุ89แล้วอีสานเก่าพอสมควรนะคนเก่าก็อาตมาก็แล้วไปอาตมาไม่เก่าเท่ากันแล้วเถอะอาตมาก็เก่า89ปีแล้วพอท่านไล่วรรณะ9ได้ข้อ7ถอยหลังขึ้นอีกไหมครับเอาข้อ6ครับใช่พอข้อ8ข้อไม่ใช่ข้อ7แล้วปาสาธิกะและอาการหน้าเริ่มใสผู้มีปัญญาเห็นอาการและหน้าเริ่มใสยังเห็นพวกเขาไม่เห็นพวกเราเนี่ยหน้าเริ่มใสแม้แต่เห็นเด็กๆพวกเราก็ยังน่าเริ่มใสเลยมั้ยเห็นหน้าเริ่มใสหน้าเอ็นดูน่ารักหน้าเริ่มใสเห็นผู้ใหญ่หน้าเอ็นดูลึกซึ้งภาษาติกะเห็นอาการที่หน้าเริ่มใสแล้วก็มีทูตะไปข้อปฏิบัติที่สูงขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าทุดงภาษาบาลีเพี้ยนมาจากทุตังคะเป็นบาลีมาเป็นไทยเป
แปลงดอตอตอบมาเป็นดอเด็กดอเด็กในบาลีเขาไม่มีหรอกแล้วมาเป็นทุดังคะไม่อ่านดังอ่านดงทุดังคะเป็นองค์ของข้อปฏิบัติทูตะแปลว่าข้อปฏิบัติทุดงกระดันไปเพียนออกดงเงินพระทุดงคือพระออกป่าเห็นไหมเพียนไหมโอ้ยไปเดินเป็นพระทุดงไปเดินบุกมามากแล้วเดินบุกดงมามากแล้วป่าเนี่ยเห็นไหมเพี้ยนเพี้ยนจะเลยไม่ใช่เลยไม่ได้มีความหมายของศาสนาพุทธเลยพระออกป่านะผิดด้วยไม่ใช่พระหน้าเคารพด้วยแต่ไปเคารพพระทุดงกันเนี่ยเดินเนี่ยอะไรอาจารย์บุญชื่นบุญเชิดอะไรเดินทุดงแม้แต่ธรรมชโยธรรมกายก็จะเดินทุดงแอคท่าดงขี้ม้าอะไรมาเดินในเมืองเขาเอาดอกไม้มาโปรยแล้วก็เหยียบอีกมันบ้าบอบอคอแตกทำให้ศาสนาก็ชิบหายวายป่วงไปเป็นเรื่องของกามเรื่องของตกแต่งชาติรูปรัชตะอะไรขึ้นไปมาลาคันตวิเลปตะคือทำลายศาสนาเขาแหลกลานหมดเลยธรรมชโยเนี่ยทำลายศาสนาพระพุทธเจ้าจะชิบหายวายป่วงหมดเลยทำสารพัดก็ยกย่องโฆษณายิ่งใหญ่ยิ่งแล้วคนโง่ก็ไปทำตามกันซะจนโอ้ยน่าสงสารจริงๆเมื่อไรจะโง่เสร็จสักทีหนึ่งเสร็จโง่สักทีจริงๆพูดแล้วน่าสงสารจริงแล้วมาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้แต่ปรงอนิจจังปรงอน่าสงสารอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกจริงๆว่าโอ้เกิดมาเป็นพุทธเนาะพระเจ้าไม่ได้พางมงายโง่เง่าอย่างนั้นเลยไปทำกันอยู่ได้กอบกู้แล้วยากจริงๆเลยอาตมาทำงานกอบกู้เนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆเพราะพวกเราเนี่ยมาเป็นคนจนสำเร็จเรากอบกู้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จเพราะเรามีเท่านี้พอแล้วจนนะคืออภิชฌาสันตุฐิหรือสันโดษพอจนพอไม่อย่างอย่างใครก็มีอยู่มีกินแบ่งกันกินอยู่แล้วเพราะไม่ได้ตะกละมากกว่านี้ไม่ได้อยากมากกว่านี้ไม่ได้ขี้โลภมากกว่านี้มันมีเขตพอนี่คือการทำให้คนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จแก้ไปให้รวยแก้ไปให้รวยมันย้อนแยงเจตนาของตัวเองอ่ะอยากให้รวยแล้วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะได้ไม่แย่งกันจะได้ไม่จะได้หยุดแย่งจะได้สงบจะได้เรียบร้อยมันสงบที่ไหนแล้วมันเรียบร้อยได้ที่ไหนไม่เรียบร้อยไม่มีสงบมีแต่มันจะแย่งกันมันจะไปรวยกันนั่งหน้าตาก็จะไปรวยเอ้าสอนให้รวยรัฐบาลไหนสสไหนรัฐมนตรีไหนก็บอกจะต้องแก้ปัญหาคนรวยให้คนรวยจะต้องแก้ปัญหาให้คนจนให้หมดไปจากประเทศขี่ม้าทั้งโลกเนี่ยแก้ปัญหาให้คนรวยทั้งประเทศน่ะไม่จะทำได้ยังไงจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์เรียนจบมาจากอเมริกาเมริกามีคนจนไหมมีคนนอนข้างถนนกันไหมประเทศไหนก็มีทั้งนั้นน่ะประเทศไทยน้อยนะนอนข้างถนนระเกะระกะน้อยนะถ้าจะว่ากันแล้วเปรียบเทียบกันแล้วนะร้านความมาเป็นคนจนนี่แหละมันเป็นเรื่องของปรัชญาหรือว่าเป็นเรื่องของญาณวิทยาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของฟิโนเมโนโลจีด้วยเป็นเรื่องของสัจจะวิทยาศาสตร์ซึ่งยืนยันได้ว่าการมาเป็นคนจนได้สำเร็จเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างพวกเรานี่แก้ปัญหาความจนได้แล้วนะคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านราษฎร์หรืออยู่ในบวรของอโศกทั้งหมดแล้ว
ไม่ได้พาพวกคุณไปรวยอีกแล้วจริงไหมสำเร็จแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จแล้วไม่ได้พาพวกคุณไปรวยกันอีกแล้วแล้วก็ทำมาหากินนี่พออยู่พอกินมีเหลือด้วยคนจนนี่มีเหลือช่วยเหลือสังคมนี่คือช่วยปัญหาเศรษฐกิจให้ผู้อื่นคนจนเนี่ยมันช่วยคนที่อื่นๆอีกเขาคนจนที่เขาไม่เป็นคนจนอย่างโลกุตระอย่างพวกเราแล้วก็ต้องช่วยเขาเพราะเขาโลกียะเขาไม่ได้อยากจนเขาไม่ได้เหมือนเราพวกเรานี่อยากจนนะแล้วมาจนจนสำเร็จพวกเขาไม่ได้อยากจนแต่เขาก็ยากจนแต่เขาก็ไม่อยากจนไม่เหมือนพวกเราอยากจนฟังทันไหมเนี่ย นี่พูดภาษาไทยนะอธิบายธรรมะด้วยภาษาไทยง่ายๆเพราะพวกที่แก้ปัญหาความจนสำเร็จนั้นมีพวกอโศกพวกเดียวอย่าพูดดังเดี๋ยวก็จะว่าเอาไปว่าไปอาเขาต่อให้รัฐมนตรีต่อให้ผู้จำเป็นด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มาแก้ปัญหานี้ไม่เสร็จแต่ชาวโสโพธิรักแก้ปัญหาชัยโยเราเบ่งข่มเขาได้สำเร็จเบ่งข่มก็ได้สำเร็จมันเป็นสัจจะที่ซับซ้อนเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งมากไม่มีตำราเรียนในเทวนิยมไม่มีตำราเรียนในตะวันตกไม่มีตำราเรียนในศาสนาอื่นไม่มีตำราเรียนในศาสตร์ใดๆนอกจากพุทธไม่มีศาสดาใดๆก็ไม่มีสอนแต่ศาสดาที่เขาสอนให้จนมีพาจนมีแต่เขาไม่เด็ดขาดไม่สมบูรณ์แบบเหมือนพุทธเขาพาจนนะหลายศาสนามาเขาก็นิยมคนจนเนี่ยศาสนาคริสต์เขาก็นิยมคนจนแต่อิสลามยังไม่กระเตื้องอิสลามยังแต่ศาสนาคริสต์เขานิยมคนจนแล้วศาสนาพุทธนั้นแน่นอนนอกจากจะมิจฉาทิฏฐิเอาวิชาอยู่ยังเข้าใจไม่ได้เขาก็ไม่มาแล้วไปห้ามเขาได้บังคับเขาได้ไม่ให้มารู้อย่างเงี้ยให้มารู้อย่างที่พวกคุณรู้แล้วคุณก็มาเป็นอย่างเงี้ยไปห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาอิสระเสรีภาพห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้บังคับคนมาจนบังคับยังไงมันไม่ได้เลยนะน่ะผิดเลยนะบังคับคนมาจนศาสนาพุทธก็แบบไม่บังคับให้ใครมาจนเพราะจึงมาจนคนมาจนนี่คือคนอิสระถ้าคุณถูกบังคับมาจนมันไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จคุณต้องมาฝึกตนให้จนจริงๆจนกระทั่งเกิดปัญญาอ๋อรู้แล้วมาจนนี่มันดีเป็นคนปลอดภัยเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนจบเป็นคนสงบและเป็นคนเกื้อกูลสร้างสรรค์มีประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นจริงๆที่อาตมาพูดไปนี้ถูกต้องหมดทุกอย่างเขายืนยันโอ้โหต้องแอปรูปตัวเองด้วยนะพูดไปแล้วต้องอนุมัติตัวเองด้วยว่าตัวเองพูดถูกครับผมขอเพิ่มข้อมูลให้พระท่านว่าพระท่านอาจจะยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยก็ได้นะครับคนที่ทำหน้าที่นับจำนวนผู้ฟังในวันนี้คุณอาศีลสนิทฝากข้อมูลมาว่าสมาชิกในศาลาขณะนี้1,079คนครับโอ้โหมีจำนวนพันได้นี่โอ้แล้วจำนวนพันได้ตัวเลขท้าย79คนด้วยโอ้โหตัวเลข7ตัวเลข9นี่เยี่ยมเลยมันก็ช่างบังเอิญว่าจำนวนภาพในเรือเตือนเทินก็มี79ชิ้นเหมือนกันครับพระท่าน
อันนั้นแน่เลข7กับเลข9นี่นะสุดยอดที่สุดแล้วล่ะสุดยอดที่สุดแล้วเลข7และเลข9เลข9คือเลขจบเลข7ก็คือเลขพยายามพยายามไปสู่8ครับพยายามได้ไปสู่8เลขที่เกิน6ไปแล้วขออนุญาตให้พระท่านพักแป๊บหนึ่งนะครับผมจดคำที่ผมประทับใจว่าพระท่านเทศงานวันนี้ได้ใจความสำคัญอะไรบ้างนะครับผมจดอยู่ประโยคเดียวครับพระท่านบอกว่างานที่มีสาระชีวิตของมนุษย์คืองานสอนธรรมะให้มนุษย์เนี่ยเป็นโลกุตระบุคคลผมก็ว่าพระท่านบอกว่างานอื่นๆมันไร้สาระหมดตัวก่อนผมก็เคยคิดนะว่างานสอนธรรมะสอนธรรมะให้คนเนี่ยมีสาระแต่อาจารย์อื่นๆเขาก็สอนธรรมะให้คนมีสาระแต่ว่าคนมีสาระเหล่านั้นน่ะทำอะไรเป็นผลประจักษ์ที่มีกุศลที่เป็นแก่นเป็นสารเหมือนที่ธรรมะโลกุตระแบบพ่อท่านทำเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับใช่แล้วเขาก็หาว่าพระท่านสอนผิดแล้วถ้าสอนผิดแล้วทำไมได้ผลที่ถูกล่ะเขาไม่ได้ว่าถูกด้วยเขาบอกพวกเราเนี่ยไม่ได้ว่าถูกถูกก็จะต้องเป็นอย่างเทรสมาคมเนี่ยครับแล้วก็จะต้องไปทำบุญทำทานไปต้องมีจารีตประเพณีแบบเทรสมาคมที่แต่พวกคุณมาเป็นจารีตประเพณีมาแบบนี้มันแยกกันมันต่างกันแล้วมันนานาสังวาสไม่ใช่นิกายนะเราไม่ได้นิกายกายเราร่วมกันกับพุทธด้วยกันมีพุทธกายร่วมกันพุทธกายหรือธรรมกายร่วมกันแต่ว่ามันนานามันต่างกันเท่านั้นเองครับผมเราไม่แยกเป็นนิกายคนละกายไม่คนละนิกายมันอนันตริยกรรมครับมันบาปเราไม่ทำตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายครับพ่อท่านสามนาทีสุดท้ายศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่จะขอให้ร่ำรวยขอให้มีความสุขขอให้เจริญขอใดๆไม่มีขอนะไม่มีการขอแม้จะเรียกว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอผู้ภิกขุหรือภิกษุนี่แปลว่าผู้ขอผู้ขอเนี่ยเป็นพฤติกรรมของให้ผู้ที่มาบวชแล้วนี่สำนึกว่าชีวิตเราเนี่ยปรปฏิพัทธาเมชีวิตกาเราเป็นผู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างผู้อื่นเขาเลี้ยงไว้ให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ถ้าคุณไม่มีคุณธรรมเขาไม่เลี้ยงไว้หมายความภาษาศัพท์ไทยเขาจะมีว่าความบาตรเขาความบาตรคุณเขาไม่ใส่บาตรให้คุณคำว่าความบาตรนี่คือเขาไม่ใส่บาตรให้คุณเขาไม่บอกคุณความบาตรคุณกายบาตรมันจะใส่แต่เขาไม่ใส่ให้คุณเขาไม่เอาตักจานข้าวมาใส่บาตรให้คุณไม่มีบินดะไม่มีบินตะผุ่มข้าวแปลว่าก้อนข้าวไม่ได้ตกลงไปในบาตรคุณบินปาตะปาตับแล้วว่าตกลงไปในปาตระแปลว่าตกแปลว่าบาตรปาตระนี่แปลว่าบาตรปาตับแล้วว่าตกเขาไม่เอาปาตะมาก้อนข้าวมาใส่ในไปตกลงไปในบาตรคุณนะไม่ได้ไปขอแต่ไปก็เอาข้าวมาหย่อนใส่ลงไปตกลงไปในบาตรเราลึกซึ้งมากเป็นคำที่ว่าทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยคุณต้องให้นะคุณที่มาผู้ให้มาใส่บาตรเนี่ยพระเจ้าไทยว่าใส่บาตรที่จริงมาตักบาตรหรือมาตกบาตรตักกะนี่ตกตักบาตรภาษาบาลีเลยมาเป็นภาษาไทยตักกะนี่ตกเนี่ยเฮ้ยข้าเราตกไปในบาตรนิดบาตรเดียวเว้ยตกไปในปาตระเนี่ยบาตรเนี่ยปาตะแปลว่าตกลงไปในปาตระพูดไปก็มันเยอะมันเพี้ยนพระบาลีมันเพี้ยนโดยสภาวะธรรมอะไรมาเยอะมากอาตมาพูดไปแล้วก็เหมือนกับมันมาทำสนุกไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องต้องมาแก้ความผิดพลาดมากมายแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เวลาก็หมดลงแล้วเหลือไม่กี่วิอาตมาพาพวกเรามาปฏิบัติมากอบกู้ศาสนา
พุทธเนี่ยถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาพอใจแล้วพูดหลายทีแล้วว่าอาตมาเนี่ยมีชีวิตอยู่นี่เผื่อพอเผื่อพออะไรเผื่อพอเพื่อที่จะทำโลกุตรธรรมนี่ต่อเชื่อไปอีกจนกว่ามันจะขาดชีวิตมันขาดใจไปตอนไหนก็พยายามลากสังขารไปจริงๆลึกๆแล้วก็มันพอตายแล้วล่ะจะว่าอยากตายมันก็ไม่มีอยู่แล้วบางทีมันไอจนจะขาดใจนี่โอ้โหมันรู้สึกโอ้โหคนเรามันทุกข์ขนาดนี้เนาะมันไปทุกข์ขันน่ะทุกข์ขันจะขาดใจแล้วมันก็บอกยังไม่ขาดนะถ้าปล่อยมันขาดเลยมันก็ตายไงดึงไว้มันจะยังไม่ขาดกันจะเรียกว่าทรมานก็มันก็ทรมานแต่อาตมามันวางได้มันรู้แล้วมันมีปัญญามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็ต้องเป็นเช่นนี้มันมีตถัตตาก็เลยไม่มีอะไรมากนะก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์เสียเวลาแล้วก็เห็นว่านี่เป็นความประเสริฐเป็นความดีงามเป็นสิ่งที่ควรจะได้มานั่งฟังธรรมในวันสำคัญวันจะสิ้นปีแล้วก็จะเกิดเพิ่มขึ้นปีใหม่ทั้งๆเนี่ยมันก็เป็นสมมุติแล้วมันก็เป็นของมันเป็นตามธรรมชาติแต่คุณก็เอาวันเหล่านั้นเป็นวันสำคัญที่เราควรจะมาทำสิ่งที่สำคัญให้แก่ชีวิตนะเห็นอันนี้สำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มาทำความสำคัญนี้ก็แหมอาตมาก็ดีใจภาคภูมิใจที่มีคนรู้จักความสำคัญในความสำคัญว่าสำคัญจบพอทีสาธุครับเตรียมตัวกราบครับ